นั่นไงเจอแล้วแหล่งปลูกกาแฟอาราบิก้าของเมืองไทยสวนยาหลวงบ้านสันเจริญจังหวัดน่านวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูกันว่ากาแฟแก้วหนึ่งที่เราได้กินกันเนี่ยต้องใช้เวลาทั้งหมดประมาณ5ปีเลยนะคลิปนี้โมตั้งใจออกเดินทางไปถึงน่านนั่งรถกัน 3-4 ชั่วโมงบนเส้นทางเขาที่ทุลักทุเลเพื่อเพื่อนๆโดยเฉพาะจริงๆขอบอกเลยว่าวันนี้สาระเน้นๆขายของแน่นๆและที่แน่ๆวิวสวยมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มูจิโกค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ดอยสวนยาหลวงคือสวยมากคือสุดสูงสุดบนดอยอ่ะอยู่ที่จังหวัดน่านค่ะทุกคนวันนี้ผู้สนับสนุนหลักเราคือ Wara Store ค่ะอันนี้เป็นเกมที่เพิ่งเปิดเซิร์ฟมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะ Wara Store เล่นไปเล่นมาเราก็รู้สึกว่าหุ้ยเราอยากเป็นเจ้าของร้านกาแฟวันนี้เราก็เลยอยากจะมาแบบว่าล้วงลับดูตั้งแต่วิธีการแบบว่าต้นกาแฟเป็นยังไงเขาเก็บกาแฟยังไงเขาไปคั่วยังไงเขาไปดริปยังไงเพื่อที่เราเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของร้านกาแฟจริงๆนะอนาคตค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เล่นเกมไปก่อนกาแฟดริปนี้เวลาดริปนี้ต้องดึงเบรกมือไว้อยากจะเมาให้ฟังว่าก่อนที่จะเห็นภาพสวยขนาดนี้ทุกคนรู้ไหมว่าละหมาขนาดไหนขนาดจุกอะครับไปดูภาพกันค่ะก่อนดีๆนะครับตรงนั้นอ่ะอันนี้คืออะไรเราขับผ่านแต่ว่าแอดเวนเจอร์นะคะวันนี้แอดเวนเจอร์สุดนะคะพี่ตาตอบเป็นไงบ้างไหวใช่ไหมมาถึงขนาดนี้แล้วกูจะไม่ไหวยังไงอ่ะพูดได้เต็มปากว่าธรรมชาติตีหน้าธรรมชาติตีหน้าของจีบางคนกาแฟชั้นดีจะต้องปลูกสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,200 เมตรขึ้นไปเขาก็เลยนิยมปลูกบนเขากันทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบกาแฟที่เรากินมันเป็นสีน้ำตาลอะไรอย่างนี้แต่ความจริงแล้วว่าของสดๆคือว่ามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่อันนี้ยังกินไม่ได้อันที่กินได้คืออันนี้ใช่ไหมคะและอันนี้เขาเรียกว่ากาแฟเชอร์รี่กาแฟเชอร์รี่เนี่ยเขาจะเก็บเฉพาะผลสีแดงๆแบบนี้ก็คือกาแฟไม่ได้ทำทั้งเม็ดอันนี้เราจะต้องเอาเปลือกออกก่อนเป็นไงหวานจริงๆที่เห็นกาแฟเป็นสีน้ำตาลนั่นคือกาแฟที่ผ่านการคั่วมาแล้วก็คือจะมี3ระดับก็คือคั่วกลางคั่วอ่อนคั่วเข้มที่บ้านโมมี4คั่วนะคั่วอะไรบ้างคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มแล้วก็คั่วกิ้งอันนี้ทนกาแฟมิจ้ากาแฟมิจ้าไม่มีสีแดงๆเลยเหรอโหเรามาผิดช่วงไงโอ๊ยทำกาแฟมันยากอ่ะกลับไปเล่นเกมเหมือนเดิมดีกว่าจริงกลับไปเล่นเกมกดจุ๊บนิดเดียวเสร็จแล้ววอลลัสโตร์แค่เล่นง่ายอย่างเดียวไม่พอนะโหลดง่ายด้วยโหลดที่ Play Store App Store ตอนนี้นี่โหเดินอยู่กาแฟประมาณเป็นไร่นะฮะเก็บได้เท่านี้ฮะเอาให้มันได้เยอะกว่านี้สักหน่อยไหมแล้วเดี๋ยวเราไปทำวิธีอื่นกันไปแกะไปแคะไปอะไรกันหรือว่าเรากลับไปเล่นเกมเลยตัดคลิปโอเคเดี๋ยวกลับไปเล่นวอลลัสโตร์กันค่ะจบค่ะกาแฟที่เราเก็บมานะคะแล้วตอนนี้เราก็มาที่ศูนย์การเรียนรู้ลาเปียนนะคะเก็บมาเท่านี้อ่ะนะมันก็มีเท่านี้อ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเหมือนเคยเจอในคลิปปะไม่ได้เจอในคลิปเจอเมื่อกี้โมอยากกินกาแฟจากอันนี้วันนี้โมขอทำกาแฟจากอันนี้ได้ไหมคะไม่ได้ครับเดี๋ยวกาแฟที่ได้มาเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการเริ่มจากการลองว่าที่เก็บมาดีหรือไม่ดีเรามาลอยน้ำดูก่อนเพื่อแยกเม็ดที่ดีกับไม่ดีออกดีคือไอ้เม็ดมันจะมีน้ำหนักแล้วจมแต่ว่าลอยคือไม่ดีลอยจะไม่ดีมันข้างในมันเม็ดไม่เต็มแล้วนี่คือไก่เป็นส่วนผสมของการทำกาแฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเลี้ยงไว้เวลาที่เราดริปกาแฟหรือว่าชงกาแฟมาเนี่ยมื้อดินเนอร์ของมันมันต้องมีพวกไก่ย่างอันนี้พูดน้ำเลยจมหมดแล้วเนี่ยโอเคครับเอ้ยเกือบหมดค่ะเม็ดที่เราได้มาจะอยู่ข้างล่างโอ้นี่คือที่เราได้มาใช่ครับทีนี้เฮ้ยกาแฟสีน่ารักเนาะหลังจากตรงนี้แล้วไปไหนต่อครับพี่หลังจากตรงนี้ใช่ไหมครับไปไหนคะไปตาก
ขับรถไปกี่ชั่วโมงพี่ป่ะตากก่อนกว่าจะตากรู้ไหมเนี่ยตากโคเซตเนี่ยตากกี่วันใน1วัน3ปีประมาณ20ถึงวัน25วันโดยประมาณอันนี้พูดจริงมั้ยเนี่ยพูดจริงอันนี้ก็ต้องคอยมาเกลี่ยทุกๆ1ชั่วโมงทำอย่างนี้30วันใช่แล้วกลับไปเล่นเกมเหมือนเดิมดีกว่าอันนี้พูดจริงเลยนี่ทุกคนหน้าตาเหมือนถั่วลิสงมากเห็นป่ะอือฮะแต่อันเนี้ยมันคือไอ้เมกาแฟอันเนี้ยที่เราเอาไปตากจนมันแห้งถึงเดือนนึงแล้วก็กระท้อเปลือกออกพอกระท้อเปลือกออกมาแล้วเราก็จะเจอข้างในที่เป็นแบบนี้แล้วมันก็ยังกินไม่ได้มันต้องเอาเปลือกออกอีกมันคือกรีนบีนส์เรียกว่ากรีนบีนส์นั่นเองเสร็จแล้วเราก็จะเอาอันนี้ใส่เอาสัก100กรัมนี่ใส่เข้าไป100กรัมไปคั่วกันถ้าคั่วจนจบเลยประมาณสัก20นาทีอันนี้ก็คือทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆงั้นแล้วเล่นเกมตอนนี้มุกก็แบบมีร้านอยู่จี้ฟังเสียงจี้สวัสดีค่ะมันก็จะมีเสียงภาคภาษาไทยด้วยนะที่เล่นมุกก็แบบกดเชลฟ์แล้วก็สั่งของแล้วก็กดซื้อของอะไรเงี้ยแล้วเราก็รอให้มีคนมารับคนมาซื้อง่ายมากคั่วก็จะคั่วเกมก็จะเล่นร้านมันใหญ่ขึ้นเลยมุกขยายร้านได้แล้วนะมีน้องแมวด้วยเอาไว้อ้อนคนไม่โดนไฟเลยเอาคั่วอย่าหยุดอย่าหยุดโอ้ครับพี่ว่าคั่วกาแฟก่อนไหมคั่วกาแฟก่อนเหรองั้นเดี๋ยวเราตัดเข้าอินเสิร์ตวิธีการเล่นเกมแบบดีๆกันดีกว่าค่ะว่าร้านสโตร์เกมบริหารร้านสะดวกซื้อสุดน่ารักที่สามารถตกแต่งร้านค้าได้ตามสไตล์ที่เป็นคุณเราจะเป็นผู้จัดการร้านสะดวกซื้อจัดการวางแผนสั่งขายของเลือกอัปเกรดสินค้าให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านของเราแถมยังเข้าไปเยี่ยมร้านของเพื่อนๆเพื่อรับโบนัสต่างๆได้อีกด้วยหรือเราจะก่อกวนธุรกิจเพื่อนบ้านเพื่อแข่งกันทำยอดขายก็ได้นะมาประชันร้านไปกับเพื่อนๆว่าใครจะเป็นร้านที่เจ๋งที่สุดกันวิธีการชิมก็คือประมาณนี้เฮ้ยอันนี้หวานมากเลยตูดดีๆดิเหมือนกินชาสเลิฟสเลิฟเข้าไปเอาหมอเขาไม่ได้อ่ะอันนี้ดีสุดนี่หวานใช่ไหมใช่แล้วหลังจากนี้คือทำยังไงต่อหลังจากนี้เราเทสตัวพวกนี้เสร็จปุ๊บเรารู้แล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันควรเอาไปทำฟิลเตอร์เป็นเมนูในการชงอ่ะเดี๋ยวเราไปเครื่องชงกันโอเคเราไปเครื่องชงกันเลยค่ะครั้งแรกเดี๋ยวจะพีให้ก่อนแล้วกันพีให้ก่อนแล้วค่อยดิบนะใส่ไปประมาณนี้นะค่อยให้เขาบูมมิ่งก่อนบูมมิ่งใช่แล้วบานอันนี้ใส่30เดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวนะคือต้องวัดเลยเหรอว่าครั้งแรกใส่น้ำ30กรัมบางคนนี่วัดระดับลมหายใจเลยนะเนี่ยครับมันเริ่มบูมจนเหมือนพองได้ที่ละรีบไปที่60กรัมช้าๆค่ะช้าๆค่ะค่อยๆรู้สึกว่าเขาเป็นแมวเหมียวของเราอะต้องทะนุถนอมมันอะคือมันต้องสม่ำเสมอในการลงอ่ะไม่งั้นพอมันความร้อนอยู่ในโถมากๆอ่ะมันก็ทำให้กาแฟมันเบิร์นมันจะน่าจะเต็มแก้วพอดี1เสิร์ฟเป๊ะสดเหมือนสดมิโซะร้อนอยู่ปะคะยังร้อนอยู่ปะก็น่าจะอยู่มา60นี่มันจะบางหน่อยกินง่ายทองไว้5ปีนะเว้ยกว่าจะได้กินแก้วนึงอ่ะมันแบบมันวอร์มมากอ่ะพอมันกินเข้าไปแล้วมันแบบมันค่อยๆไหลลงแล้วกลิ่นมันก็ระเหยขึ้นมาแล้วมันก็แบบกลิ่นหอมก็ลอยขึ้นมาข้างบนน้ำมันก็ลงข้างล่างไปสุดท้ายค่ะต้องทำไม่ทำไม่ได้โอเคเดี๋ยวให้ขึ้นไหลง่ายวิธีคือวิธีก็คือมิกนมกับกาแฟให้เข้ากันได้ประมาณ 40% แล้วก็ทีนี้ก็เทจุกจิกอ
ลูกหงส์นี่ว่าอย่างนี้เหรอใช่แล้วใช้อันนี้เหรอใช่ครับเทลงไปผสมกันก่อนกลมแบบมันมีน้ำแล้วก็น้ำไหมใช่ใช่ประมาณนั้นเป็นโต๊ะแล้วตอนเนี้ยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่อันนี้ลายใบกาแฟค่ะลายใบไม้ได้อยู่ชิมดูชิมดูลุ้นเป็นไงครับชอบเพราะมันคือแก้วแรกในชีวิตวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กิตกับพี่บีมากๆนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็พาเราไปถึงแบบว่าบนดอยสุดดอยแบบสวนยาหลวงบนดอยสวนยาหลวงเลยค่ะแล้วก็พาไปเก็บกาแฟแล้วก็แบบทำทุกกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่ตีสี่ยันสี่โมงเย็นต้องขอขอบคุณพี่บีมากจริงๆนะคะมีอะไรอยากฝากคนดูไหมคะกาแฟครับลาเปียนคอฟฟี่ฟาร์มเจอในเพจ Facebook ได้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องท่องเที่ยวเข้าไปที่เพจท่องเที่ยวดอยสวนยางหลวงจ้าสุดท้ายนี้นะคะโมอยากจะฝากทุกคนว่าอย่าลืมไปโหลดเกม Vara Storm เล่นกันนะคะที่ Play Store แล้วก็ App Store นะคะโหลดกันมาเยอะๆแล้วก็มาเจอกันโมกันในเกมค่ะอย่าลืมมาซื้อของโมในร้านโมด้วยนะตอนนี้คือแบบเดี๋ยวให้พี่เขาไปเปิดลาเปียนในเกมไงเฮ้ยได้เหรอเดี๋ยวไปเปิดเป็นช็อปเล็กๆไว้ข้างๆสมัครเข้ามาค่ะขอบคุณพี่มากนะคะขอบคุณคนดูทุกคนมากด้วยค่ะไปพาลูกไปพาไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊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 งอันนั้นคือพี่จับกระดิ่งใช่ไหม